2025 BMW S1000RR ฉลามแชมป์โลกติดปีกใหม่เปิดตัวพร้อมตัวแรง M1000RR 2025 BMW S1000RR ลดมอเตอร์ไซค์สปอร์ตสายสนามเจ้าของแชมป์โลกรายการ WSBK จาก BMW เปิดตัวรุ่นปรับโฉมเพิ่มความสดใหม่ปรับสเปคเปลือกใหม่ปีกใหม่พร้อมเข้าสู่ชิงแชมป์โลกต่ออีกสมัยในฤดูกาลหน้านอกจากนี้มันยังมาพร้อมกับตัวแรงพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อกดเวลาในสนามโดยเฉพาะอย่าง M1000RR 2025 BMW S1000RR นั้นยังคงถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานเดียวกับรถรุ่นเดิมเพราะไม่ว่าจะเป็นชุดเฟรมแบบอลูมิเนียมและซับเฟรมแบบเหล็กถักก็เป็นของเดิมแต่ได้รับการปรับแต่งใหม่ในหลายจุดทางด้านของเครื่องยนต์ก็ยังเป็นลูกเดิมแบบระบายความร้อนด้วยน้ำและน้ำมันแบบ4สูบเรียง4วาล์วต่อสูบพร้อมระบบวาล์วแปรผันชิฟแคมปริมาตรกระบอกสูบ999cc แต่เอามาทำการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในขนาดใหญ่จนสามารถสร้างพละกำลังสูงสุดได้210แรงม้าที่ 13,750 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด113นิวตันเมตรที่ 11,000 รอบต่อนาทีระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบหัวกลับปรับได้ทุกค่าขนาดแกน45มม.ระยะยุบ120มม.ด้านหลังแบบสปริงเดี่ยวปรับได้ทุกค่าระยะยุบ118มม.ระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสคู่ขนาดจาน320มม.ทำงานร่วมกับคาลิเปอร์ Radial Mount ตีตรา BMW ด้านหลังแบบดิสเดี่ยวขนาดจาน220มม.ทำงานร่วมกับคาลิเปอร์ Axial Mountชุดล้ออลอยลัดด้วยยางขนาด120 70 17และ190 55 17พร้อมตัวเลือกล้อคาร์บอนไฟเบอร์ถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกของตัวรถจะดูไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักแต่อันที่จริงแล้วแฟลิ่งภายนอกก็เปลี่ยนไปจากเดิมแทบทั้งหมดจุดที่เห็นได้ชัดที่สุดจะอยู่ที่ชุดปีกแบบใหม่ที่สร้างแรงกดได้สูงถึง 23.1 กิโลกรัมที่ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งยกมาจาก M1000RR ในโฉมก่อนความสูงเบาะนั่ง832มิลลิเมตรความจุถังน้ำมัน 16.5 ลิตรน้ำหนักตัวรถแบบรวมของเหลวพร้อมขี่อยู่ที่209กิโลกรัมระบบไฟส่องสว่างรอบคันแบบ LED หน้าจอแสดงผลแบบสี TFT ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์แน่นคันสมกับเป็นรถตัวท็อปของค่ายไม่ว่าจะเป็น Riding Mode ABS Traction Control Quick Shifter Launch Control Wheelie ControlHill Start Control และ Pit Lane Limiter และถ้าใครที่อยากกดเวลาในสนามแข่งให้ได้ดีกว่าเดิมก็ยังมี2025 BMW M1000RR ที่ได้ถูกเปิดตัวตามมาด้วยโดยตัวรถในล่างสุดยอดนั้นจะมาพร้อมกับพละกำลังสูงสุดที่เพิ่มขึ้นเป็น218แรงม้าที่ 14,500 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดเท่าเดิมที่113นิวตันเมตรแต่จะมาด้วยรอบที่สูงขึ้นเล็กน้อยที่ 11,100 รอบต่อนาทีแฟลิ่งรอบคันรวมถึงชุดปีกใหม่ทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่สามารถสร้างแรงกดได้ถึง30กิโลกรัมที่ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในรุ่นนี้ชุดล้อคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาจะมีติดรถมาให้เลยเช่นเดียวกับท่อไอเสียจากอาคาโปวิกรวมถึงของแต่ง M รอบคันที่ทำให้รถคันนี้มีความใกล้เคียงกับรถแข่งคันจริงมากขึ้นน้ำหนักตัวรถแบบรวมของเหลวอยู่ที่213กิโลกรัม2025 BMW S1000RR เปิดตัวมาพร้อมกับสีขาวเทาดำกับค่าตัวในยุโรปอยู่ที่ประมาณ 790,000 บาททางด้านของตัวสุด2025 BMW M1000RR เปิดตัวมาพร้อมกับสีขาวดำกับค่าตัวในยุโรปอยู่ที่ประมาณ 1,140,000 บาทหากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor Rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย